หรือว่ามีแต่ตัวสวยๆนะครับที่เข้าสู่สนามในวันนี้ครับเป็นรุ่นเพศผู้ไม่เกินอายุไม่เกิน18เดือนนะครับก็แต่ละตัวที่เข้าสู่สนามก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะพี่น้ำเลี้ยงที่อาจจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับบางคนเลี้ยงดีก็อาจจะดูดีหน่อยพฤติพันธุกรรมที่เหนือกว่าก็จะส่งผลให้ภายในวันนี้ดูดีกว่าอีกหลายตัวนะครับแบทเมื่อไหร่ดีครับสำหรับกล้องใหญ่แบทเมื่อไหร่ที่อยู่ในสนามมีทั้งหมด14ตัวนะครับแต่เราจะบอกแค่ลำดับถึง1ถึง10นะครับขอฝั่งท้ายนี่ก่อนนะครับที่ผมเรียกไว้ก็คือฝั่งนี้นะครับลำดับที่6ถึง10นะครับฝั่งนี้ก็คือถ้าไปเทียบกับโซนฝั่งนู้นก็คือไซส์เราจะไม่เท่าเขานะครับอาจจะน้ำเลี้ยงด้วยพันธุกรรมด้วยนะครับก็นะครับกรรมการเลยให้เบอร์16นะครับได้รับที่10นะครับเบอร์16ฝั่งนี้ครับขอเชิญผมให้เบอร์16ด้วยครับ16ครับได้ที่10ครับแล้วก็ลำดับต่อมาเบอร์11เบอร์ไหนครับเบอร์11 11ได้ที่9นะครับ11ที่9ขอเชิญผมให้ได้ครับ11ได้ที่9ครับเบอร์15ตัวไหนครับเบอร์15นะครับได้ที่8นะครับ15ขอเชิญผมให้ได้ครับคือที่ของท่านครับแล้วก็โซนฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับขอเชิญพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเจ้าของควายทุกท่านแล้วก็ควายทุกตัวที่เข้าสู่สนามในวันนี้ครับสำหรับโซนนี้ครับขอเชิญพักผ่อนก่อนครับไปทำเนื้อทำตัวดิคอยมาสู้กันควายใหญ่ๆคุณพี่เสื้อขาวคุณพี่เสื้อขาวทางของเราฝั่งนึงได้ฝั่งเราฝั่งนึงลำดับต่อมานะครับมี2ตัวที่เราไว้ท้ายนี้นะครับก็คือจริงๆลักษณะก็สวยงามนะครับแต่ว่าอาจจะสู้ฝั่งนู้นไม่ได้นะครับเนื่องจากอาจจะด้วยความสมบูรณ์ที่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับวันนี้เท่าที่ดู2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็เลยเห็นโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับตัวที่เหนือกว่าก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับวันนี้ก็เลยให้เบอร์18ด้วยมือนะครับเบอร์18ได้ที่6นะครับแล้วก็เบอร์19ได้ที่7ครับเป็นโปรโมทให้ได้ครับเหลืออีก5ตัวด้านหน้านะครับเหลือ5ตัวด้านหน้านะครับเออขอจัดดีๆนะเออยืนพอดีดีครับตัวสุดท้ายซีเนียร์ครับผมอายุไม่เกิน18เดือนเพศผู้ครับเขียวน้ำนุ่มครับอยากให้ท่านผู้ชมดู4ตัวฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นควายที่เป็นทรงเดียวกันหมดเลยทั้ง4ตัวนี้ที่กรรมการได้เทียบได้หลายรอบนะครับก็คือ4ตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็จะมีแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะมีข้อได้เปรียบกันเหลื่อมกันนิดเดียวนะครับก็เลยเมื่อกี้กรรมการก็เลยพิจารณาสับไปสับมาหลายรอบเพื่อความแน่ใจแน่ชัดนะครับว่าตัวไหนจะโดดเด่นกว่านะครับ4ตัวฝั่งนี้นะครับที่เราเลี้ยงอยู่ฝั่งนี้ก็คือถ้าดูด้านท้ายนี่ก็จะเป็นทรงเดียวกันนะครับเป็นทรงเดียวกันดูด้านข้างก็เกือบจะเป็นทรงเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีข้อได้เปรียบนิดนึงนะครับเราดูคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้ถ้าดูท้ายก็เป็นทรงเดียวกันอย่างที่ผมว่านะครับแต่ก็จะมีเหนือกว่านิดนึงด้านความสูงก็จะเห็นตัวนึงอาจจะสูงกว่านิดนึงนะครับพอมีความสูงความยาวเข้ามานะครับนะครับอันนี้5ตัวเนาะนะครับเบอร์13ยกมือนะครับเบอร์21ครับนะครับวันนี้ก็เลยให้เบอร์21ได้ที่5นะครับเบอร์13ได้ที่4ครับเดี๋ยวเบอร์ได้ครับ21เจ้านกเล็กจากขอนแก่นนะครับขอเชิญฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะแล้วก็อย่าสามตัวหน้าหมายเลข13ก็คือเจ้าเพชร9จากจังหวัดเลยขยับมาได้ไหมครับตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่มาคู่กันเลยเรามาตั้งลำให้เรียง3นี่ก็ได้ครับที่เรียง3ก็มีเลข6เจ้าเงินล้านจาก101หมายเลข19
จ้าคุณกระทิงจากยะโสธรเมื่อกี้เบอร์20 17แล้วก็6ครับ20 17 6 20ก็คือเจ้าลีโอนะครับจากโกสุมพิสัยเบอร์17อีกครับตัวนึงครับอ๋อ17เอาผมอ่านเป็น19ขอโทษครับผม17ก็คือโชคพิชิตนะครับจากเพชรบูรณ์และก็เบอร์6ก็คือเจ้าเงินล้านนะครับจาก101ครับสามตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นควายเป็นทรงเดียวกันนะครับที่กรรมการเทียบได้หลายรอบนะครับอย่างตัวกลางนะครับตัวกลางนี้เบอร์17เนาะแล้วก็ตัวซ้ายนี่เบอร์6ถ้าดูด้านท้ายเมื่อกี้ตอนที่เราดูเทียบกันให้ดูด้านท้ายก็จะมีข้อได้เปรียบกันนิดนึงนะครับจะมีเบอร์หนึ่งที่ท้ายจะเปิดกว่าอยู่นิดนึงนะครับแต่พอมามองด้านข้างนะครับพอมองด้านข้างก็จะมีความสมส่วนนะครับมีความสมูทสมส่วนแล้วก็ความเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ใกล้เคียงกันมากนะครับมีเหลี่ยมกันอยู่นิดเดียวนะครับมีเหลี่ยมกันอยู่นิดเดียวนะครับวันนี้กรรมการนะครับก็เลยตัดสินนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เหนือกว่าอยู่นะครับวันนี้เลยให้นะครับเบอร์6เป็นที่3นะครับเสียงปรบมือให้เบอร์6ด้วยครับเบอร์6ที่3ก็คือเจ้าเงินล้านนะครับจาก101นะครับและตอนนี้ก็เหลือ2เบอร์นะครับเบอร์20กับ17เบอร์20นี้ก็มาจากโกสุมพิสัยนะครับคือเจ้าลิโอแล้วก็เบอร์17ก็คือเจ้าโชคพิชิตจากเพชรบูรณ์แชมป์จะอยู่ที่เพชรบูรณ์หรือสารคามขอเสียงเพชรบูรณ์หน่อยครับขอเสียงสารคามหน่อยครับเท่ากันนะครับสูสีกันนะครับจากที่เราพิจารณานะครับทุกท่านก็อาจจะก็พอจะคาดเดาถูกนะครับเนื่องจากโครงสร้างที่ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะครับรูปร่างนี่ถ้าดูรูปร่างก็คือพอๆกันนะครับเป็นความสมส่วนที่สวยงามลงตัวพอดีทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะดูด้านข้างด้านหน้าด้านท้ายนะครับแต่พอมาดูรูปร่างแล้วก็จะมีข้อได้เปรียบกันที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการเลยลงมตินะครับตัวแทนครับที่2ครับผมกรรมการสักท่านหน่อยครับมีแชมป์ครับผมหมอน้อยมีกำลังเหลือไหมครับผมเป็นตัวแทนมอบหน่อยครับมีแชมป์ครับผมซีเนียร์ครับผมแชมป์ซีเนียร์กระบือเพศผู้ครับรุ่นต่อไปนะครับเป็นเพศเมียนะครับยินดีด้วยนะรุ่นอายุไม่เกิน14เดือนครับผมเตรียมตัวเลยนะครับ